ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณจัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในวันพุธเป็นช่วงของตารมโพธิบทที่เราจะฝึกทำสมาธิกันสัก5นาที10นาทีท่านผู้ฟังเราจึงจะค่อยไปไขความเปิดประเด็นทำความเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้แยกแยะแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างบางชิ้นบางคำมันยังใหญ่อยู่เราจะมาช่วยกันย่อยทำความเข้าใจให้ดูดซึมได้ง่ายเข้าใจได้ดีเริ่มจากการที่ทำจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติให้จิตของเราอยู่ในกรอบขอบของกายของเราคือตั้งแต่เบื้องบนจากปลายผมจนถึงเบื้องล่างที่พื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังนี้จากข้างนอกมองมาท่านผู้ฟังจากนอกเข้าสู่ในมองข้างนอกคนเรานี่เห็นหน้ากันนานเมื่อไรมันก็คือหนังบนผิวหนังก็มีขนบนศีรษะก็เห็นผมที่ปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มออกมายิงฟันขึ้นก็เห็นฟันด้วยมองจากภายนอกก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันขนผมเล็บคือในกายเรานี่แหละจากภายนอกไงเข้าสู่ภายในทีนี้ที่เราเห็นภายนอกนั้นก็คือผิวหนังเฉยๆผิวเราลอกออกที่ทาครีมทาสีแต่งหน้าอะไรเอาไว้มันอยู่บนผิวเป็นเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำเคลือบไว้ติดไว้อยู่กับหนังเพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของหนังไอ้ตรงนี้ที่เราเรียกหนังกำพร้านั่นแหละมันก็คือผิวลอกหนังกำพร้าคือผิวออกไอ้ที่ฉาบทาเอาไว้ก็จะเหลือแต่เป็นหน้าสดๆใครที่เป็นกระเป็นฝ้าผิวหนังมีสีคร้ำสีขาวหรืออย่างไรก็จะปรากฏออกให้เห็นละเพราะว่าลอกเจ้าหนังกำพร้าคือผิวนี่ออกก็จะเหลือแต่หนังแล้วถ้าลอกหนังนี่ออกนะลอกหนังออกทุกคนทุกคนเนี่ยหุ้มอยู่ในหนังลอกออกแล้วก็จะเห็นเนื้อแดงๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี้บางคนกว่าจะถึงเนื้อเนี่ยเห็นไขมันก่อนไขมันนี่พอกไว้หนาเลยระหว่างผิวหนังกับเนื้อก็อ้วนไงโดยช่วงยิ่งตามท้องแขนหน้าท้องโคนขาเอวสะโพกพวกนี้ไขมันบานเลยไปพอกไว้กว่าจะถึงเนื้อก็มีไขมันซะก่อนไขมันที่เป็นขาวๆก็มีที่เป็นเหลืองๆก็มีก็แล้วแต่ประเภทที่ว่ามันสะสมมานานหรือยังไขมันก็คือไขมันเหมือนมันหมูหมูสามชั้นยังไงอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังภายใต้ไขมันลงไปภายใต้หนังลงไปก็เป็นเนื้อเนื้อนั้นก็จะมีสีแดงระเรื่อระเรื่ออย่าให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังนะได้ยินเสียงอะไรก็ตามมีความคิดนึกแต่ใดก็ตามไม่ตามไปให้มาตั้งจิตตั้งสติไว้อยู่กับเนื้อไม่ใช่เนื้อของคนอื่นไม่ใช่เนื้อในจานอาหารแต่เนื้อของเนื้อตัวเรานี่แหละที่มันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังลงไปอีกทีหนึ่งมีเนื้อที่ประกอบด้วยเลือดมาเจืออยู่มันก็จึงมีสีแดงๆระเรื่อๆสีชมพูถ้าเราเอาเนื้อนี่ออกด้วยท่านผู้ฟัง
ออกกองไว้กองหนึ่งเอาหนังกำพร้าหรือผิวกองไว้กองหนึ่งลอกออกแล้วเป็นเศษๆกองไว้เอาหนังถอดออกเป็นเหมือนถุงอย่างนี้เลยเหมือนงูลอกคราบนะลอกออกมาแล้วก็กองไว้กองหนึ่งทีนี้รูดเนื้อออกด้วยเนื้อทั้งหมดรูดออกกองไว้กองหนึ่งก็จะเห็นกระดูกในร่างกายของเรามันเป็นสีขาวๆซึ่งกระดูกที่เห็นเป็นสีขาวๆนั้นมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวแต่เป็นหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นมาต่อกันก็จึงเรียกว่าเป็นโครงกระดูกยึดกันไว้ด้วยเส้นเอ็นร่างกายของเรามันมีหลายสีแบบนี้ข้างในสีขาวเป็นกระดูกส่วนเนื้อก็จะเป็นสีชมพูแดงหนังนี่ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ดำบางคนก็ขาวบางคนก็เหลืองหุ้มห่อกันเป็นชั้นเอาไว้นี่คือร่างกายของเราให้จิตอยู่ในกายเจริญกายคตาสติพิจารณาเห็นความจริงในกายอย่างนี้อ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาที่จะให้เกิดความรู้แจ้งให้เกิดความเข้าใจนำทางจิตใจของเราไปสู่ที่ที่จะไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไปไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมีการกำหนดบทพยัญชนะที่รัดกุมรอบข้อไม่ละหลวมมีความหมายที่อย่างดีทั้งในการศึกษาทั้งในการลงมือทำและให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างถึงที่สุดที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยแจกแจงทำความเข้าใจถึงวิธีการนำไปใช้งานอโท45ปีเทศวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำอีกยกเรื่องนั้นอุปมาเรื่องนี้มันมากท่านผู้ฟังซึ่งมากเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะแบบว่าตกหล่นไปเรื่องไหนหรือมันจะศึกษาไม่จบเพราะว่าด้วยความงดงามตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี่ขอเอาแค่เพียงเรื่องเดียวหัวข้อเดียวบทเดียวแน่นอนเลยก็จะมีคุณสมบัติแบบนั้นในทุกหัวข้อแต่ละอย่างที่เราสามารถจับได้เอาได้คือการที่พระพุทธเจ้าท่านเทศไว้มากมายในทุกฝั่งมันเป็นข้อดีที่เราสามารถเลือกที่จะช้อปปิ้งได้คือไม่ต้องเอาหมดเอาตามแต่ที่เราจะกอบโกยเอาได้คือสมบัติมันเยอะถ้าคนมือใหญ่จะเอามากก็ได้ใครมีมือเท่านี้จะรับเอาเท่านี้ก็ได้ได้ประโยชน์ดีด้วยถึงในทุกวันพุทธวังข้าพเจ้าก็จะนำหัวข้อเหล่านี้มาพูดอธิบายทำความเข้าใจกันไปทีละหัวข้อบ้างสองหัวข้อบ้างในช่วงของใต้ร่มโพธิบทหัวข้อนี้ก็คือแม่บทนั่นเองบทแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นแม่บทนี่ในร่มโพคำสอนของท่านเรามาแจกแจงทำความเข้าใจด้วยการที่เริ่มฝึกทำสมาธิเป็นสักประมาณ5นาที10นาทีให้จิตใจสงบลงกันสักครู่หนึ่งแล้วเราก็มาทำความเข้าใจหัวข้อกันวันนี้อยากจะนำเสนอวิธีพิจารณาใกล้กรวน2 อย่างใน 3 อย่างการพิจารณาใกล้ครวนโดยวิธี
ทางธาตุและวิธีการพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นอายตนะโอเคเอาสองอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วสูตรที่เขาให้ไว้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้ไว้สามอย่างยังมีการพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยซึ่งอันนั้นเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำเป็นซีรีส์เพราะมันเป็นเรื่องเยอะเรื่องยาวเรื่องใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์สัก 3-4 ตอนในเอพิโซดนี้ตอนนี้จึงจะยกเอา2วิธีคือการพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุและการพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นอายตนะทำไปทำไมทำวันนี้เนี่ยมันบรรลุถึงอรหันต์เลยคือการใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุการใคร่ครวญโดยความเป็นอายตนะการใคร่ครวญโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทสามารถที่จะปัจจุบันนะตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ละยังเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระศาสนาศาสนาเนี่ยจะตั้งอยู่ได้ยั่งยืนมั่นคงตลอดยาวนานเลยทีเดียววันนี้เราก็จะยกเอาเรื่องทำอย่างไรล่ะให้เราใคร่ครวญแล้วเกิดความฉลาดในเรื่องของอายตนะแล้วก็เรื่องของธาตุโดยหัวข้อแรกก็พูดถึงวิธีการพิจารณาใคร่ครวญวิธีการที่เราจะพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุนะต่อธงสละอาต่อเต่าสละอุการใคร่ครวญบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆจะทำให้เกิดความฉลาดท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องธาตุฉลาดในเรื่องอายตนะใช้คำว่ากุศลตาความเป็นผู้ฉลาดนี้หมายถึงทำให้เกิดญาณขึ้นจากที่เราต้องมาใกล้ครวญพิจารณาคือนี่เรากำลังพูดถึงหลักการก่อนนะทุกฝั่งนะหลักการใน2สูตรสูตรนี่คือหมายถึงว่าเป็นเหมือนสูตรคณิตศาสตร์วิธีการที่ท่านให้เป็นสมการสูตรเอาไว้เพื่อที่จะแก้สมการเวลาเราเจอสมการเงื่อนไขของชีวิตให้เราใช้สูตรนี้ไปในการแก้ปัญหานั้นเพื่อจะได้รับผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจเข้าใจไหมไม่ถึงนี่เป็นสอนคณิตศาสตร์นะวันนี้ใช่สอนคณิตศาสตร์เลยล่ะเอาแต่ไม่มีวิธีทางคณิตศาสตร์ในพระพุทธศาสนาด้วยก็มีสมการไงเพราะมันมีเงื่อนไขสมการสมการมันคือตัวแปรอย่างระหว่างตัวแปรเงื่อนไขในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันมีเงื่อนไขตัวแปรในชีวิตมันมีสมการแล้วถ้ามีสมการแล้วไม่ลงตัวเนี่ยมันจะหนักแล้วมันก็จะมึนตึงมีปัญหาแก้ไม่ออกมันผูกกันยุ่งต้องเอาสูตรเข้าไปช่วยแก้สูตรนั่นก็คือวิธีการนั่นเองวิธีการมีสูตรแล้ว3อย่างนี้ท่านให้ไว้ซึ่งก็มาสูตรนี้หมายถึงสมการที่ใช้แก้ปัญหานะไม่เหมือนพระสูตรนะเป็นคำพ้องรูปเป็นคำพ้องเสียงแต่คนละความหมายนะสูตรที่เป็นข้อความในพระไตรปิฎกนี่มาจากคำว่าสุตตะสุตตะแปลว่าการเอาถ้อยคำต่างๆมาร้อยเรียงเป็นคอลเลกชันเป็นกลุ่มของถ้อยคำเรียกว่าพระสูตรในขณะที่สูตรทางคณิตศาสตร์ก็คือ solution ที่เขาตั้งขึ้นไว้ให้มันคิดได้เร็วๆเวลาเราเอาสูตรนี้เข้าไปใช้กับสมการอันไหนมันจะแก้ตัวแปรนั้นๆออกมาได้ง่ายเป็นคำพ้องรูปและพ้องเสียงที่คนละความหมายยกขึ้นมาเปรียบเทียบในที่นี้สมการการแก้ปัญหาคือสูตรนี้ท่านได้บอกไว้ก็สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วท่านฟังข้าพเจ้าได้พูดถึง
ความฉลาดในฐานะ7ประการที่ไหลมาตั้งแต่ตัวมันเหตุเกิดข้อดีข้อเสียจนกระทั่งท่านได้พูดถึงวิธีการใคร่ครวญ3อย่างซึ่งวิธีการใคร่ครวญ3อย่างนั้นก็คือที่กำลังจะพูดถึงวันนี้2อย่างจะพูดถึงซึ่งเวลาที่เราเรียนวิธีการใคร่ครวญคือศึกษาดูซิว่าสูตรเนี้ยมันใช้งานยังไงเนี่ยมันก็ต้องฟังเขาบอกมาก่อนไงในที่นี้คือฟังพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านบอกมาบอกว่าอันนี้เธอสูตรนี้นะเป็นอย่างนี้เอาไปใช้งานดูเรารับสูตรนี้มาถ้าเป็นในทางศาสนาของพวกพราหมณ์เนี่ยเขาจะพูดถึงคาถาเลยเป็นเวทมนต์นี่มีเวทมนต์พิเศษนะจะสามารถช่วยสะดอกกลอนได้อะเราเปรียบปัญหาหรือสมการเนี่ยคือกลอนแล้วเปรียบคาถาหรือเวทมนต์เนี่ยเป็นสูตรที่จะใช้แก้สมการเนี่ยมันจะเข้ากันก็คือเปรียบให้เจ้าสมการในชีวิตเงื่อนไขต่างๆนั่นนี่เหมือนแม่กุญแจเปรียบสูตรที่เราจะเอาไปแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนลูกกุญแจคุณเอาลูกกุญแจไปให้ถูกดอกกันกับแม่กุญแจนี่มันจะไขกล็อกสะดอกแล้วก็คลายการผูกรัดคลายการล็อกนั้นไปได้ไอ้กุญแจที่ให้อยู่เนี่ยนะมี3ดอกแต่ให้ไว้2ดอกก่อนวันนี้แล้วใน3ดอกเนี่ยเป็น universal key นะท่านผู้ฟัง universal กุญแจก็คือกุญแจครอบจักรวาลเนี่ยมันไขได้ทุกแม่เลยต่อให้แม่ใหญ่แม่เล็กแม่มาไงก็ตามอ่ะเอาลูกเนี่ยเสียบเข้าไปหมุนกึกหลุดออกหมดนี่วิธีการใคร่ครวญที่เป็นเหมือนสูตรการแก้ปัญหาสมการเป็นเหมือนลูกกุญแจที่จะสะดอกกลอนทุกอันทุกอย่างได้เป็นเหมือนกับเวทมนต์คาถาที่จะใช้แก้สถานการณ์ทุกอย่างเลยซึ่งถ้านี่คือยกอุปมานะอุปมากลับมาในทางคำสอนก็คือเป็นสัญญาก่อนสัญญาคือคุณฟังมาเนี่ยคุณได้รับมาเนี่ยมันต้องมาศึกษาก่อนเนี่ยแต่วันนี้ใช้งานยังไงนะนี่นะก็ต้องจำไว้ก่อนจำสมการให้ได้จำสูตรให้ได้แล้วการศึกษาตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นสิกขาในสัญญาคือที่เราจำได้จากท่านบอกมาแล้วจึงจะค่อยเกิดเป็นญาณหลังจากที่ทำมาก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 บ่อย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 เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ท่านฟังเหมือนคุณเอานมแล้วมาใส่สารหมักใช่ปะสารหมักแล้วก็ต้องกวนต้องตี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 มันจึงจะค่อยเป็นเนยเมื่อต้องผ่านกระบวนการเป็นโยเกิร์ตก่อนเป็นโยเกิร์ตเราก็ต้องค่อยเป็นเนยอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่ตีเนี่ยไม่ทำมากๆไม่กวนมันไม่เป็นนะมันก็จะตกตะกอนแยกชั้นกันไปใช้เวลานานหรือว่ากลายเป็นของเสียไปได้ต้องตีต้องกวนเช่นเดียวกันว่าเรารับสูตรรับสมการรับต่อกุญแจนี้มาแล้วต้องมาฝึกใช้บ่อยๆฝึกแก้สมการบ่อยๆทำการใคร่ครวญคิดอยู่เรื่อยๆแล้วจึงจะเกิดกุศลตาคือความฉลาดมันคืออะไรญาณไงญาณจากสัญญากลายเป็นญาณจากที่จำได้ฟังเข้ามานั่นไม่ใช่ความรู้ของเราแต่เป็นความรู้ของคนอื่นจนเกิดเป็นญาณคือความรู้ของเราเองไม่ใช่เพียงแค่จำมาแต่เอามาใช้งานได้จริงๆฝึกแก้สมการแล้วคล่องปรือจำทั้งสมการได้จำทั้งวิธีการคำนวณได้ได้ทั้งกุญแจแล้วก็รู้วิธีการใช้งานต้องขันยังไงหมุนยังไงนี่จำมนต์ได้แล้วก็ต้องรู้วิธีเสกรู้วิธีใช้มาฝึกบ่อยๆทำฟังใคร่ครวญอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เกิดความฉลาดขึ้นมา
มีความฉลาดในธาตุมีความฉลาดในสัลยตนะสองหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้คือกุญแจสองดอกที่สำคัญคือวิธีการพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุตอนนี้ก่อนสั้นๆง่ายๆธาตุคืออะไรในที่นี้ก็คือหน่วยที่มันเล็กที่สุดน่ะก็ถ้าจะพูดถึงก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอะตอมถูกไหมจากสิ่งใหญ่ๆที่เราเห็นไม่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นภูเขาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตสารอินทรีย์สารอินทรีย์อะไรทั้งหมดที่เราเห็นใหญ่ๆโตๆทั้งหมดเนี่ยนะคือมันประกอบจากโมเลกุลเป็นหลายล้าน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 โมเลกุลประกอบกันจึงเป็นตัวคนเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งของอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแต่หลายโมเลกุลมันมาต่อๆกันได้ยังไงเนี่ยเอาก็เพราะมันเป็นอะตอมไงมันมีหน่วยเล็กลงไปกว่านั้นอีกคืออะตอมภายในอะตอมถ้าเราผ่าออกมามันก็มีหน่วยเล็กลงไปที่ประกอบขึ้นเป็นอะตอมอีกนั่นก็คืออิเล็กตรอนแล้วก็นิวเคลียสในนิวเคลียสเนี่ยถ้าเราผ่าลงไปมันก็มีหน่วยเล็กลงไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือควาร์กเป็นควาร์กหมุนขึ้นหมุนลงโอ้ควาร์กนี่ก็มี6อย่างอีกซึ่งไอ้ควาร์กนี่นะถ้าเราเจาะลงไปอีกมันมาจากไหนเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่คลื่นเฉยๆนะไม่ได้มีหน่วยเป็นพาร์ติเคิลเป็นก็จะพูดแล้วมันก็กลายเป็นเลคเชอร์ทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วท่านฟังจะยกถึงกรรมธาตุเท่านั้นเองว่ามันเป็นหน่วยเล็กที่สุดนะที่จะเอามาใช้ประกอบกันแล้วก็กลายเป็นหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจนเป็นสารอินทรีย์คือมนุษย์บ้างสัตว์บ้างจนเป็นสารอนินทรีย์คือภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้บางอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้ทั้งหมดนั้นก็จะประกอบกันขึ้นจากธาตุมนุษย์เราเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนจากร่างกายใหญ่ๆโตๆเนี่ยทุกคนแต่ละคนละคนเนี่ยมันก็มีอวัยวะไงมีกล้ามเนื้อมีปอดมีหัวใจอวัยวะนี่ก็ประกอบด้วยเซลล์กลุ่มของเซลล์มารวมกันทำหน้าที่นี่ก็เรียกว่าอวัยวะในเซลล์มันก็มีโมเลกุลไงโมเลกุลมันก็มีหลายๆโมเลกุลมาประกอบกันเป็นเซลล์ทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้ในโมเลกุลมันก็มีอะตอมในอะตอมหนึ่งมันก็มีอิเล็กตรอนมีนิวเคลียสต่อลงไปแล้วต่อลงไปอีกอย่างเงี้ยนะธาตุนี่คือตรงนี้เวลาที่เราจะทำความเข้าใจพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุนี่คือแยกมันออกพาออกเจาะเข้าไปทีละเล็กละเล็กละน้อยจนถึงหน่วยเล็กที่สุดเข้าออกเข้าออกนี่การพิจารณาใคร่ครวญจนเจาะลงถึงหน่วยเล็กที่สุดแล้วก็ขยายออกมาดูเจาะลงไปถึงหน่วยเล็กที่สุดแล้วก็ขยายออกมาดูนี่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจบางประการวิธีการนี้นะโซลูชันเนี้ยจะให้เห็นถึงความเลยเอ๊ะจริงๆมันก็เป็นแค่ธาตุอะไรอ่ะก็ธาตุเป็นของแข็งเข็นแข็งนี่ก็ธาตุดินถ้าเป็นสิ่งที่มันเหลวไหลไปได้เอิบอาบเปียกชุ่มมันก็ธาตุน้ำแต่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้แล้วมันก็เป็นธาตุไฟถ้าเป็นลักษณะของลมไหวตัวไปได้มันก็เป็นธาตุลมมีวิญญาณธาตุมีธาตุช่องว่างอีกธาตุนี่ก็มีทั้งหมดอยู่6ธาตุด้วยกันดินน้ำไฟลมวิญญาณและอากาศธาตุคือธาตุช่องว่างในที่นี้เราจะได้ยินเรื่องของกามธาตุเรื่องของรูปธาตุเรื่องของอรูปธาตุในที่นั้นเนี่ยท่านยกบริบทก็ขึ้นก็ตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้เห็นหน่วยเล็กลงไปของอันนั้นต้องมาประกอบกันอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำสมาธิขึ้นมาอย่างนี้นะสมาธิเนี่ยก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งที่เกิดจากการที่จิตเราต้องรวมลงเป็นอารมณ์เดียวสิ่งที่จะตรงข้ามกันกับสมาธิ
อันนี้ข้าพเจ้ากำลังยกตัวอย่างของการแก้สมการนะทุกฝั่งนะวิธีการที่เอาสูตรเนี้ยในการแจกแจงด้วยความเป็นธาตุใกล้ครัวเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยยกตัวอย่างคือการทำสมาธิที่ทำสมาธิไม่ได้เนี่ยนะมันก็นิวรณ์มันดึงเรื่องกลางกันไปต้องออกมาเอาเรื่องกามอย่างเดียวกามมันจะมีมาได้มันต้องมีกามธาตุคือหน่วยเล็กที่จะให้เกิดกามจะพูดถึงเหตุปัจจัยจะพูดถึงสิ่งที่จะมาประกอบกันให้เกิดกามได้หนูก็ต้องมีกามราคะกามฉันทะบ้างหรือไม่ก็วัตถุกามบ้างที่จะมาประกอบกันแล้วก็ทำให้เกิดความเคลิ้มความอะไรไปในทางนั้นสมาธินี่ก็เหมือนกันก็ต้องมีหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันเหตุเงื่อนไขปัจจัยให้สมาธิมันเกิดขึ้นมาทุกอย่างมันมีธาตุที่ประกอบมันมาทั้งสิ้นนี่คือตรงนี้ถ้าเราประกอบเอาธาตุเล็กๆมารวมกันอยู่เรื่อยๆก็ไอ้หน่วยใหญ่เนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ไงเหมือนตัวเรานั่นแหละเติบโตมานี่มันไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ปานนี้ตั้งแต่เกิดที่ไหนล่ะออกมาจากครรภ์มารดานี่บางคนน้ำหนักไม่ถึง3โลด้วยซ้ำโอ้ยมันต้องพูดถึงขนาดนั้นตอนอยู่ในครรภ์นี่เกิดมาจากไข่นิดเดียวเล็กขนาดที่เรียกว่าเอาปลาย่าคาจุ่มลงไปในน้ำสลัดออก7ครั้งปริมาณของหยดน้ำที่เหลือติดปลาย่าคานี่เดียวนั่นน่ะนั่นคือตัวเราเกิดมาจากตรงนั้นมันเล็กมากเนี่ยคือธาตุมันจริงๆเล็กไปกว่านั้นอีกเนี่ยมาจากขนาดแค่นั้นแหละแล้วก็ประกอบกันก็อาหารน้ำธาตุสี่ที่สั่งสมลงไปอะไรธาตุสี่ประกอบขึ้นละก็เลยตัวใหญ่ขึ้นมาพอจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนอกครรภ์ได้ก็ออกจากครรภ์ออกมาแล้วก็น้ำหนัก 2-3 โลอย่างมากแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นจากเด็กเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานี่ก็ค่อยๆโตขึ้นไงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันประกอบกันนะนี่ยกอุปมาคืออุปมาครับเรื่องของสมาธิเรื่องของทั้งสิ่งที่เป็นกุศลทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลทุกอย่างทั้งสิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ทุกสิ่งทั้งตัวเราตัวเขาจะอาคารบ้านเรือนจะของอินทรีย์อนินทรีย์จะเป็นอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างมันประกอบกันจากธาตุกันมาจึงเกิดเป็นอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยได้ถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นธาตุในทุกสิ่งทุกอย่างในความที่เราจะเผลอหรือไม่พอใจโอ้ฉันทำสมาธิฉันทำไม่ได้เลยไม่พอใจเลยไอ้เจ้าเรื่องกามเรื่องความคิดฟุ้งซ่านอย่างงี้คุณแยกธาตุมาเลยหรือว่าโอ้ทำไมฉันไม่ได้เลยสมาธิฉันต้องได้คุณแยกธาตุมาเลยเจ้าสมาธินี่คุณแยกธาตุมาเลยไอ้กามนี่คุณแยกธาตุมาเลยไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาที่เราเจอทุกวันเนี่ยอันนี้คือในทางจิตใจนะทุกฝั่งนะทำจุดนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราก็อย่าไปอารมณ์ขึ้นลงกับสิ่งนั้นให้เราเป็นผู้มีความฉลาดในความเป็นธาตุนี่พอเราไม่อารมณ์ขึ้นลงไปตามสิ่งนั้นแล้วไอ้การคิดตัดสินใจแก้ปัญหาหรือดำเนินสถานการณ์วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากนั้นต่อไปมันจะค่อยชัดเจนดีขึ้นได้นะข้อนี้มันสำคัญตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าเราพิจารณาโดยวิธีด้วยความเป็นธาตุแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยฝนตกผ้าเปียกก็ไม่ไปเก็บงานการก็ไม่ทำนั่งเฉยๆก็ไม่ใช่นะแต่จุดประสงค์ในการใคร่ครวญพิจารณาโดยความเป็นธาตุนี่เพื่อให้จิตใจของเรามันอยู่เหนือจากอารมณ์ที่ทั้งดีและทั้งไม่ดีนั้นให้ได้เพื่ออะไรก็พอจิตใจของเราอยู่เหนือแล้วมันก็ทำอะไรที่มันควรทำอ่ะทำสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำพูดสิ่งที่ควรพูดเว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็คิดสิ่งที่ควรคิดได้ไม่คิดสิ่งที่ไม่ควรคิดก็ได้
ประโยชน์มันจึงจะเกิดขึ้นอย่างระวังประโยชน์ในสิ่งที่ควรทำควรคิดควรพูดก็จะเกิดแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นในเวลานี้ในเวลาต่อมาการพิจารณาใกล้กรุณโดยความเป็นธาตุแยกออกแยกออกไปอีกถ้าเกิดประกอบกันขึ้นใหม่อีกอย่างเงี้ยมันจึงจะมีประโยชน์ดีมากเลยนี่คือวิธีการใกล้กรุณพิจารณาโดยความเป็นธาตุถ้าท่านผู้ฟังอาจจะเคยดูหนังดูภาพยนตร์ในเรื่องของ The Matrix นะภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เมื่อหลายสิบปีแล้วเนี่ยพระเอกของเรื่องคือนีโอนี่เวลาที่เขาเป็นเดอะวันแล้วใช่ป่ะเขาเห็นโอ้โหนี่มันเดอะแมทริกซ์ใช่ไหมมันเป็นโค้ดมันเป็นจุดๆๆๆๆเป็นสีเขียวๆมันแยกออกกันหมดเลยนั่นแหละแบบนั้นแหละทุกฝั่งเวลาเรามองสิ่งใดๆก็ตามนี่ให้แยกออกโดยความเป็นธาตุเลยนี่ก็เพียงแค่ธาตุดินนะครับเพียงแค่ธาตุน้ำไม่ได้เป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในที่นี้คือเรื่องของวิญญาณธาตุแล้วก็อากาศธาตุซึ่งเรื่องนี้ก็มีอธิบายไว้อยู่ในส่วนของอังคุตตรนิกายแล้วก็สังยุตตนิกายในบางข้อที่ได้พูดถึงวิญญาณธาตุนี่คือสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเวลาที่เราจะเกิดวิญญาณคือการรับรู้ไม่ว่าจะเรื่องนามเรื่องรูปจะมีวิญญาณเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณธาตุความเป็นธาตุใครควรแบบนี้มันก็จึงต้องมีธาตุที่เป็นนามขึ้นมาคือวิญญาณธาตุนั่นเองแล้วก็ถ้าสิ่งที่เป็นรูปนั้นมาประกอบกันแล้วเกิดมันมีช่องว่างระหว่างแม้ช่องว่างระหว่างที่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอากาศธาตุคือธาตุช่องว่างอยู่ตรงนั้นอยู่นะอากาศธาตุนี่ไม่ใช่ธาตุลมแต่อากาศธาตุนี่หมายถึงธาตุช่องว่างที่เกิดจากการที่ดินน้ำไฟลมมันประกอบกันแล้วมีความว่างๆอยู่ตรงนั้นซึ่งชื่อเรียกในตำฝังมันก็มีเยอะแยะมากมายไม่รู้จบอะว่างั้นก็ได้นะอากาศสารัญจายตนะธาตุอากินจัญญายตนะธาตุมีได้หมดเอาเราเรียกรวมสิ่งนี้ว่าเป็นวิญญาณธาตุกันแล้วกันหรืออะไรที่มันจะประกอบกันช่องว่างระหว่างอะตอมช่องว่างระหว่างโมเลกุลพวกนี้ก็เป็นธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุได้เรามีกามธาตุมีรูปธาตุมีอสัญญีสัตว์ก็ต้องมีอสัญญีธาตุเพราะฉะนั้นหลักการที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆนั่นแหละมันคือสำคัญการพิจารณาเจาะแยกลงไปแยกออกประกอบกันเข้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยนี่มันก็เป็นตัวตนขึ้นมานี่นะแต่ว่าเจาะลงไปแล้วมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรนี่นาเนี่ยนี่จะทำให้เราเกิดปัญญาได้นี่คือวิธีการพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุนี่คือหัวข้อที่หนึ่งในวันนี้หัวข้อถัดมาคือการพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นอายตนะอายตนะก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจและถ้าเราจะมาดูคำศัพท์นะก็อยากจะย้อนกลับไปถึงกรรมธาตุด้วยนิดนึงคือกรรมธาตุนี่ในส่วนของคำศัพท์เนี่ยธาตุเนี่ยก็จะหมายถึงรากศัพท์หรือลักษณะที่มันจะทรงสภาพเดิมของมันเอาไว้ลักษณะที่มันจะทรงไว้ซึ่งมูลค่าหรือลักษณะที่มันจะทรงประโยชน์ของตนเอาไว้ในที่นี้ก็คือว่ามันจะแบบเป็นหน่วยเล็กที่สุดอะที่จะคงสภาพนี้เอาไว้อยู่ตลอดแล้วก็ประกอบกันขึ้นประกอบกันขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งต่างๆไปได้ที่ในทางด้านคำศัพท์ของกรรมธาตุส่วนคำว่าอายตนะนั้นก็จะมีความหมายในลักษณะที่ว่าเป็นที่รวมกันเป็นที่ประชุมกันแต่ในกรณีของหูเสียงทั้งหมดมันจะมารวมกันที่หูได้เท่านั้นชายุเวลาเราฟังเพลงฟังอะไรอ่ะเสียงมันก็กระทบตัวกระทบตาใช่ป่ะล่ะแต่มันเข้าไม่ได้มันมารวมกันตรงนี้ไม่ได้จะรวมกันได้นี่เราจะรู้ถึงได้ก็ต้องมาทางหูเท่านั้น
แล้วก็ยังมีความหมายในลักษณะที่ว่าเป็นตัวขยายให้เกิดผลต่อไปคือพอเราฟังเสียงใช่ไหมก็มีการขยายผลต่อไปว่าโอเคเสียงแล้วก็เกิดความเข้าใจความมาเป็นเสียงร้องหรือเสียงเล่นอย่างนี้ขยายผลต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเอาหัวเข่าไปฟังเพลงดูมันก็สั่นๆเฉยๆมันจะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเสียงร้องเสียงเล่นอะไรเพราะหัวเข่ามันฟังเพลงไม่ได้ไงมันไม่ใช่อายตนะของเสียงอ่ะมันก็จึงขยายผลไม่ได้ในอายตนะมันจึงหมายถึงการขยายที่จะเอาไปทำอะไรต่อๆไปได้แต่จะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเครื่องมือวัดนี่แหละทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ไว้วัดระดับอุณหภูมิร้อนเย็นบารอมิเตอร์ไว้วัดระดับความสูงหรือสปีโดมิเตอร์ไว้วัดระดับความเร็วที่มีโครโนมิเตอร์นั่นก็คือนาฬิกานั่นแหละไว้ดูเวลาหรือมีไดนาโมมิเตอร์ยังมีคาร์โลมิเตอร์ไว้วัดระดับของสีของแสงโอจิบาถะเนี่ยพวกเครื่องมือวัดทั้งหมดมันคือขยายส่วนถ้าจะเป็นแสงเป็นภาพนี่คือตาเรารับรู้ได้ถ้าเป็นเสียงความดังความค่อยความแหลมความไรลักษณะของมิเตอร์ทั้งหมดนี่คือพวกอายตนะทำไมท่านถึงต้องการให้เราพิจารณาแบบนี้เพราะคนเราเนี่ยโลกทั้งหมดนี่นะมันสร้างมาจากแค่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เท่านั้นเองนะคือถ้ามองในมุมของธาตุใช่ไหมโอเคธาตุเหล่านั้นมันประกอบกันก็เป็นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่เราจะรับรู้ว่าเอ้ยมันมีธาตุอยู่ได้เนี่ยคุณจับมันได้อันนี้เย็นนะอันนี้ร้อนนะอันนี้เหลวนะมันก็ต้องมีอายตนะมาเป็นตัวรับรู้ด้วยไงคือแทนที่จะแยกโดยความเป็นธาตุเรามาแยกโดยความเป็นอายตนะก็ได้เหมือนกันเออมีอะไรอ่ะก็ธรรมชาติของคนเรามันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมี6ช่องทางนี้อายตนะมีแค่นี้ของมนุษย์นะซึ่งก็จะหยาบละเอียดไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละคนของแต่ละสัตว์ประเภทนั้นๆดูเปรียบเทียบระหว่างสุนัขกับมนุษย์เราก็ได้2 อย่างนี้ลิ้นนี่รับรสอาหารได้ไม่เหมือนกันถูกไหมหยาบละเอียดได้ไม่เท่ากันสุนัขนี่จมูกนี่มันชอบว่าไอ้ของที่มนุษย์ว่าเหม็นเนี่ยมันชอบว่ามันหอมขยะนี่มันดมดีแต่มนุษย์นี่โอ้ดมไม่ได้เหม็นเหม็นเหม็นอายตนะมันขยายไม่เหมือนกันไงอายตนะมันแตกต่างกันโดยความละเอียดประณีตไม่ต้องเปรียบเทียบไกลถึงขนาดสุนัข กับมนุษย์ก็ได้เอาแค่มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยบางคนก็ชอบหวานบางคนชอบขมบางคนบอกอันนี้เผ็ดไปบางคนบอกอันนี้เผ็ดพอดีหรืออากาศเนี่ยร้อนร้อนร้อน25องศาเนี่ยร้อนพวกฝรั่งมาเมืองไทยแต่คนไทยบอก18องศานี่โอ้หนาวหนาวหนาวฝรั่งบอกโอ้ธรรมดากำลังเย็นชิวชิวดีมันแตกต่างกันใช่ไหมล่ะเพราะว่าอายตนะที่หยาบละเอียดเลวประณีตมันไม่เท่ากันความขยายของเขาเนี่ยก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแต่แน่นอนเลยนะทุกประเภทที่กำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตเจาะจงลงมานี้เท่านั้นนะสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่ธาตุนี่ได้ทั้งหมดทั้งสิ่งที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์คือมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วต้องมีอายตนะทั้ง6ทางนี้คืออายตนะทางตาก็จะเป็นที่รวมของแสงของภาพของรูปต่างๆที่เห็นได้อายตนะทางหูก็คือเป็นเสียงเป็นธรรมชาติแบบนี้ลักษณะความแตกต่างกันคือแสงมันเป็น directional เป็นเฉพาะทิศทางคุณมองไปทิศนี้คุณก็เห็นได้เฉพาะทิศนี้แต่เสียงเนี่ยมันไปได้รอบทิศทางมีเสียงอยู่ข้างหลังเราก็ได้ยินได้ข้างๆข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวามันเป็นคลื่นน่ะมันเลยไปอย่างนี้ได้ในขณะที่แสง
มันเป็นตรงๆแต่มันเราไม่สามารถมองเห็นแสงที่ส่องมาด้านหลังหัวเราได้ถ้าไม่มีการสะท้อนอะไรมามันเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละแบบในขณะที่จมูกก็คือกลิ่นอายตนะทางกลิ่นนี่มันก็ไม่เหมือนกันกับแสงกับเสียงไงเพราะกลิ่นเนี่ยมันไปตามลมมันเป็นพาร์ติเคิลที่เราจะต้องไปจับต้องดูไปตามลมได้แต่ในขณะที่รสนี่รสอาหารเนี่ยก็เป็นอีกอายตนะทางหนึ่งเหมือนกันกลิ่นบางกลิ่นไม่มีรสรสบางรสไม่มีกลิ่นอันหนึ่งไปตามลมได้นั่นคือกลิ่นรสนี่ไม่ได้ไปตามลมได้นอกจากว่าทำเป็นผงแล้วก็โปรยไปมันก็เป็นผงไงมันก็ไม่ใช่กลิ่นลิ้นก็รับรสอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นประสาทการรับรสเวลารับรสแล้วมันก็แยกกันไปหลายอย่างเปรี้ยวนี่ก็โอ้มีตั้ง 7-8 แบบความเปรี้ยวความหวานนี่นะถ้าไปศึกษาตำราทางด้านทำอาหารนี่ความหวานนี่มีตั้ง 10 กว่าอย่างนู่นนะความขมนี่ก็มีห้าหกอย่างมันเยอะนะและไอ้ลิ้นปุ่มของเราเนี่ยที่มันรับรู้รสนี่มันก็แยกต่อไปอีกบางคนก็ไวแบบนี้บางคนก็ไวแบบนั้นคุณนะปุ่มนี่ก็เกี่ยวด้วยเกี่ยวกับลิ้นนี่ก็จะเป็นอายตนะอันหนึ่งใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายนี่คำว่ากายนี่หมายถึงสัมผัสเป็นบทพะจะหยาบจะลื่นจะเย็นจะร้อนนี่คือลักษณะของปุถุพะซึ่งมันต้องโดนกันต้องมีทัชต้องมีสัมผัสกันแต่สิ่งนั้นจะไม่ได้ถูกทำลายไปเหมือนกับรสหรือว่ากลิ่นที่พอถูกสัมผัสกันแล้วมันก็หายไปในขณะที่สัมผัสทางกายสัมผัสกันแล้วมันไม่ได้หายไปมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะที่กล่าวมานี้คือทางกายเราจะเรียกรวมว่าเป็นใช้คำว่ารูปก็ได้ถ้ายกเอาเรื่องรูปแล้วก็ตาเราจะใช้คำว่ากายก็ได้ในตอนท้ายถ้ายกเอาโผฏฐัพพะและกายแต่ในบางบริบทพระพุทธเจ้าก็จะเลือกใช้คำที่แตกต่างกันซึ่งในทั้ง5อย่างที่พูดมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกก็เริ่มจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือทางใช้หัวข้อเรียกว่ารูปต่างกายภายนอกหรือถ้าในเอตนะภายใน5อย่างที่ว่ามานี้คือตาหูจมูกลิ้นและกายก็จึงบางทีใช้คำสุดท้ายตัวนี้คำว่ากายเรียกรวมทั้ง10อย่างนี้หรือใช้คำว่ารูปเรียกรวมทั้ง10อย่างนี้จากทางข้างบนหรือข้างล่างในขณะที่อีกอายตนะหนึ่งเป็นทางนามก็คือใจก็จะเป็นช่องทางที่ขยายรวมลงของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดใจอยู่ที่นี่สิ่งที่เป็นนามมีอะไรบ้างก็ธรรมารมณ์ทุกอย่างเลยจะความคิดจะความรู้สึกสุขทุกข์จะเรื่องว่ากุศลกุศลความง่วงความอะไรมันมารวมอยู่ในช่องทางใจนี้ทั้งหมดเลยเรียกรวมสิ่งเหล่านั้นว่าธรรมารมณ์ปรากฏอยู่ในช่องทางใจใจจึงเป็นอายตนะภายในธรรมารมณ์ก็เป็นอายตนะภายนอกท่านผู้ฟังต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆนะว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นภายในของเราไม่ใช่เหมือนกลิ่นนะกลิ่นมันก็ไม่ใช่จมูกใช่ปะล่ะจมูกมันก็คือส่วนร่างกายของเรานะหรือหูนะเสียงมันก็ไม่ใช่หูใช่ไหมล่ะหรืออาหารเนี่ยรสอาหารที่เราชิมอยู่ภายนอกมันก็ไม่ใช่ลิ้นเราใช่ไหมล่ะเพราะมันอยู่ข้างนอกไงลิ้นมันก็ตัวเราไงใช่ไหมล่ะเหมือนกันนะนี่คือทางกายนะเปรียบเทียบกับมาในทางที่เป็นนามนะว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวเราของเรานะธรรมารมณ์มันก็ไม่ใช่ใจไงเพราะใจเนี่ยมันเป็นอายตนะภายในเป็นส่วนที่เป็นภายในของเราแต่ว่าบางทีความคิดนึกอื่นๆที่มันเกิดปรากฏมันไม่ใช่ความคิดของเราอย่างเช่นท่านผู้ฟังคุยกับใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะเขาก็คุยเรื่องไอเดียอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะ
ซึ่งไอเดียอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนเพราะเขาพูดถึงเสร็จปุ๊บเราฟังมาเราคิดตามปุ๊บว่ะบางทีเราไม่ชอบไอเดียนั้นแต่ว่าไอเดียนั้นน่ะมันมาอยู่ในใจของเราแล้วไงใช่ไหมซึ่งไอเดียนั้นน่ะความคิดนั้นน่ะที่มีอยู่ในใจของเรานั่นน่ะมันเป็นอายตนะภายนอกมันเป็นธรรมารมณ์มันไม่ได้ว่าที่เราคิดขึ้นมาถึงแม้แต่ว่าที่เราคิดขึ้นมามันก็ยังเป็นอายตนะภายนอกเพราะมันคิดโผล่ออกมาแล้วไงมันออกมาแล้วมันก็เป็นคนละอย่างกันแล้วนี่ให้รู้จักแยกแยะก่อนว่าอายตนะภายในภายนอกนะในส่วนของนามเนี่ยมันละเอียดแบบนี้ซึ่งหัวข้อเรื่องนี้ท่านฟังข้าพเจ้าได้เอามาอ่านแยกเป็นพระสูตรไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสัลยตนะวิภังคสูตรทั้งสองนัยยะเลยนัยยะที่อยู่ในวิภังควรรคมัชฌิมนิกายกับทั้งนัยยะที่อยู่ในสัลยตนะวรรคนี่เอามาให้ฟังเปรียบเทียบกันว่าพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงยังไงรายละเอียดเนี่ยโอ้นั้นแบบเจาะลึกเนาะว่าจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันแยกไปยังไงต่อยังไงถึงจะเกิดความยึดถือยังไงถึงจะปล่อยวางได้เอาวันนี้เรามาทำความเข้าใจคร่าวๆก่อนนะเพียงพอมีเวลาเพราะว่าการแจกแจงวิเคราะห์ออกทางอายตนะนี่มันเฉพาะตัวเฉพาะตนของเราคือเจาะลงมาในสิ่งที่มีชีวิตล่ะสิ่งที่เป็นอินทรีย์อย่างเงี้ยมีความคิดได้รับรู้ได้ผ่านทางตาทางหูเวลาเราใคร่ครวญพิจารณาดูฟังเสียงที่เราได้ยินนะคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเสียงด่าเสียงชมนะหรืออาหารที่เราได้ลิ้มรสไม่ว่าจะชอบไม่ชอบเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าแสงภาพอะไรที่เราเห็นสภาพที่น่าพอใจไม่น่าพอใจไม่ใช่อย่างนั้นนะวิธีคิดนี่ถ้าในพิจารณาอย่างนี้ว่าโอเคมีแสงมีภาพมาโดนตาจึงเกิดจักษุวิญญาณมีการรู้แจ้งทางตาขึ้นมาละมีวิญญาณแล้วนะวิญญาณนี่คือหมายถึงการรู้แจ้งอารมณ์ที่ผ่านทางตาได้นี่แยกออกมากลิ่นก็เหมือนกันมีกลิ่นมีจมูกจึงมีการรู้แจ้งทางจมูกมันก็มีความคิดดิมีความคิดมีใจมันก็จึงมีมโนวิญญาณมโนกับวิญญาณก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ป่ะ3อย่างรวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะภาษาฝ่ายที่ให้เกิดความสุขก็เป็นสุขเวทนาก็มีภาษาฝ่ายที่ให้เกิดความทุกข์เป็นทุกขเวทนาก็มีทั้ง6ทางนั่นแหละเพราะมันก็แยกไปอีกเป็น18อย่างละคือ6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างละอย่างให้เกิดสุขทุกข์หรืออุเบกขาได้แยกเป็น3ทางก็16ทางละไรที่ว่าสุขทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่ท่านยังแยกออกไปอีกว่าเป็นทางเย่าเรือนหรือไม่ใช่ทางที่เย่าเรือนทางเย่าเรือนก็หมายถึงยังต้องเกี่ยวเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสัลยตนะแล้วให้เกิดความสุขความทุกข์แบบนี้ส่วนทางที่หลีกออกจากเย่าเรือนก็คือเป็นเนกขัมมะก็หมายถึงมาในทางธรรมะมาในทางธรรมะที่เราเห็นความไม่เที่ยงบ้างเราเห็นสิ่งที่เป็นความไม่ใช่ตัวตนบ้างเราเห็นถึงความที่มันดับไปได้บ้างพวกนี้เป็นทางหลีกออกจากเย่าเรือนไม่ได้จะไปเกี่ยวข้องกับอายตนะต่างๆละเป็นภายในละเป็นภายในพิจารณาอย่างนี้บางทีให้เกิดความทุกข์ก็ได้ให้เกิดความสุขก็ได้ให้เกิดอุเบกขาก็ได้แล้วถ้าจะให้ฉลาดต่อไปอย่างนั้นหวังในการที่เราพิจารณาใกล้ครวญโดยความเป็นสัลยตนะนี้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่ใช้เสียงนี้ภาพนี้หรือสุขนี้ทุกนี้เนี่ยมาในการที่จะทำจิตของเราให้ละเอียดลงไปได้ละเอียดลงไปได้วิธีการที่ท่านพิจารณาทำอย่างนี้คือว่าพอเราเจอภาษาใดหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเนี่ยเราใคร่ครวญว่าเวทนานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะมันทุกอย่างมันจะมารวมลงที่เวทนาอารมณ์ทางตาทางหูเนี่ยมันจะมา
รวมตรงจุดที่ว่าจิตเราต้องเสวยอารมณ์จิตเรามันจะมามีการเสวยอารมณ์ที่เป็นเสียงผ่านทางหูอารมณ์นั้นอาจจะเกิดจากกลิ่นผ่านทางจมูกพอเรามีการเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างนี่เลยใส่สูตรนี้ใช้ลูกกุญแจนี้ขันอันล็อกแม่กุญแจนี่เลยพิจารณางี้ว่าโอ้ทั้งหมดเนี้ยสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยฉันเสวยอารมณ์อยู่เนี่ยมันมาทางลิ้นอ่ะเพราะมันเป็นรสมันโอ้นี่มาสามช่องทางพร้อมกันเลยนะถ้าเป็นความรักใคร่นี่เห็นภาพก่อนนะแล้วก็มามีความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์นะแล้วก็ได้กลิ่นด้วยโอ้กลิ่นตัวของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้หอมจังเลยดูรูปร่างแล้วโอ้ก็น่าดูจังเลยได้สัมผัสด้วยมีกายด้วยมาตามช่องทางนั้นใช่ปะมีภาษามากระทบเพราะว่าเสียงผ่านทางหูมาแล้วเสียงพูดแหมนุ่มนวลจังเลยไพเราะจังเลยฟังดีจังเลยเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาให้เราเสวยให้จิตของเราเนี่ยก็ไปเกลือกลั่วทำยังไงแจกแจงพวกนี้มาตามอายตนะนี่แหละนะว่าเวทนาต่างๆเหล่านี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งเกิดขึ้นจากกายใจของเราเป็นของหยาบๆเพราะว่ามันมาจากเสียงจากภาพอย่างนี้หยาบอะไรมาหยาบเพราะมีสิ่งที่ละเอียดและประณีตกว่าเราคืออุเบกขาให้จิตเราเข้าสู่อุเบกขาคือความวางเฉยในสุขในทุกข์ในอาทุกขมสุขนั้นให้ได้คืออุเบกขาเนี่ยละเอียดไปกว่าความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์คืออาทุกขมสุขเวทนาอุเบกขาเนี่ยละเอียดไปกว่านั้นจะวางของหยาบๆคือสุขทุกข์อาทุกขมสุขได้ก็ต้องเข้าสู่อุเบกขาลองพิจารณางี้ว่ามันมีของละเอียดกว่านั้นหยาบไปแล้วมาตามช่องทางต่างๆหรือในยะที่สองท่านก็ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเวทนาต่างๆที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวมันเองใช่ไหมมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นในที่นี้ก็คืออาศัยกายนี่แหละเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยกายอาศัยใจของเราจึงเกิดขึ้นเวทนาเนี่ยนะเวทนาที่เราสวยอยู่อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่ากายนี่มันก็ไม่เที่ยงหูเนี่ยไม่เที่ยงลิ้นเนี่ยไม่เที่ยงเสียงเนี่ยมันก็มาเดี๋ยวมันก็ดับได้ลิ้นเนี่ยมันก็มาก็ดับได้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่เที่ยงประกอบกันแล้วมันจะเที่ยงได้ยังไงอ่ะลองคิดดูเออใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงรวมกันแล้วจะให้มันเที่ยงเหรอมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะสิ่งที่เป็นทุกข์รวมกันแล้วมันจะให้เป็นสุขแล้วมันก็ไม่ใช่ป่ะมันก็ต้องเป็นทุกข์นะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนรวมกันแล้วจะให้มันเป็นตัวตนหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงถูกหลอกเนี่ยถ้าเชื่อไปงั้นเนี่ยก็ถ้าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นที่เราเสวยอยู่นี้ที่มันโหมันหนักมากเหมือนเป็นจริงเป็นจังมันล็อกชีวิตเราอยู่ให้เราทุกข์อยู่เนี่ยเวทนานั้นมันจะมาเที่ยงแต่ที่ไหนเล่าก็ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเห็นมันไม่เที่ยงมันเป็นของที่ไม่จรังยั่งยืนไอ้สิ่งที่เรารับรู้มามันก็เหมือนกันน่ะอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเป็นจังนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเออนี่พิจารณาอย่างนี้การใคร่ครวญพิจารณาโดยความเป็นสัลยตนะนี่มันจะได้ประโยชน์ในความที่เราจะวางได้แยกส่วนออกตามช่องทางแยกส่วนออกตามเวทนาแยกส่วนออกโดยภายในภายนอกแยกส่วนออกโดยความหยาบความละเอียดนี่คือสัลยตนะคือตัวเราเต็มๆเลยเอาเฉพาะเจาะจงมาเรื่องสิ่งมีชีวิตเลยในขณะที่ธาตุนี่แบบกว้างขวางไปหมดเลยแยกออกเป็นหน่วยเล็กๆนี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันจุดประสงค์ได้สองอย่างนี้เหมือนกันคือทำให้เราจะสามารถปล่อยวางได้จะสามารถเป็นผู้ฉลาดเกิดปัญญาได้ทำอยู่บ่อยๆทุกฝั่งอันนี้ทำบ่อยๆจะมีความชำนาญจะสามารถเปลี่ยนแปลงจากความที่เป็นสัญญาฟังเข้ามาให้พิจารณาแบบนี้โอเคก็ทำไปมันจะเกิดเป็นญาณขึ้นมาได้นะหวังญาณในที่นี้หมายถึงกุศลตาคือความฉลาด
ความฉลาดในธาตุความฉลาดในสลายตนะความฉลาดในธาตุความฉลาดในเอตนะนะท่านฟังเป็นอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันเป็นเรื่องที่จะเป็นการรักษาศาสนานะท่านผู้ฟังต้องการจะช่วยกันรักษาศาสนานี่ไม่ใช่อ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะแล้วก็วิจารณ์นั่นนี่ไม่ใช่อ่านพระไตรปิฎกเหรอก็ได้อยู่แต่ว่าคุณทำได้ไหมอ่ะไม่ใช่แค่จำอย่างเดียวจำแล้วสามารถที่จะให้เกิดความฉลาดเพราะอาศัยการใคร่ครวญโดยความเป็นอายตนะนี่แหละทำให้มันได้อย่างนี้มันถึงจะเกิดประโยชน์จริงๆเป็นการรักษาศาสนาจริงๆที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี่แหละรักษาศาสนาคำสอนนี้ให้อยู่ตลอดกาลอย่าไปพูดเลย5,000ปีมันยังน้อยไปเกินกว่านั้นก็ได้แต่นะถ้าไม่ทำนี่ไม่ต้องพูดถึง 3,000 ปีหรอกวันนี้พรุ่งนี้มันจะอยู่หรือเปล่านี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำกันนี่มันสิ้นสุดได้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเอ้ยประมาทใครควรแจกแจงแยกแยะฉลาดให้ถูกที่ถูกทางปัญญาเราเกิดแล้วประโยชน์มีแน่นอนทุกฝั่งนี่เป็นหัวข้อที่พูดถึงวิธีการใครครวญธรรมะโดยความเป็นธาตุและโดยความเป็นสลายตนะเป็นหัวข้อในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญา .org panya.orgหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร